ทุกท่านครับเป้าหมายการเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเนี่ยเป้าหมายนักเดินทาง150ล้านคนถึงสุวรรณภูมินะครับเป้าหมายของการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องการบินเป็นไปได้จริงครับผมขอประกาศเลยนะครับ1ปีจากนี้สุวรรณภูมิจะต้องเป็นสนามบินท็อป50ของโลกนะครับและต่อเนื่องไปเป็นท็อป20ของโลกให้ได้ภายในระยะ5ปีครับท่านประธาน AOT ครับ